น้องธรรมนัสโผล่สวมเสื้อเพื่อไทยชิงนายกอบจ.พะเยาสองพี่น้องวงวันก็ลงด้วยการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 12:18 น.สรวงศ์ลั่นเพื่อไทยพร้อมแล้วลุยสนามเลือกตั้งนายกอบจ.พร้อมเปิดตัว9ผู้สมัครน้องชายธรรมนัสโผล่สวมเสื้อพอทอลงสนามพะเยาเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพอทอมีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวในหัวข้อประกาศความพร้อมเลือกตั้งอบจ.ว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.พร้อมที่จะส่งนโยบายที่ดีให้กับประชาชนได้เลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปี68นายสรวงศ์กล่าวต่อว่าหลายท่านเป็นนายกอบจ.อยู่แล้วหลายท่านเป็นนักการเมืองที่ทำงานร่วมกับประชาชนมาอย่างยาวนานเราเติมนโยบายต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นกลับไปสู่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เป็นผู้สมัครได้ถูกกลั่นกรองคัดสรรและพิจารณาโดยทีมงานของพรรคเพื่อไทยมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งในอบจ.ครั้งนี้สำคัญมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำงานควบคู่กับนโยบายหลักของส่วนกลางตนมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาในจังหวัดนั้นๆจะราบรื่นและสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะเรามีอุดมการณ์ร่วมกันในการเปลี่ยนนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว้ให้เป็นรูปธรรมการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการทำงานของพวกเราเป็นระบบในแนวทางเดียวกันต้องราบรื่นแน่นอนเลือกคนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกอบจ.สารงานเดิมเริ่มงานใหม่ได้ทันทีนายสรวงศ์กล่าวผู้สมัครนายกอบจ.ของเพื่อไทยจากนั้นมีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ประกอบด้วยนายอนุสรณ์วงศ์วันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำปางนายอัครา พรหมเผ่าว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.พะเยานายอนุวัฒน์วงศ์วันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.แพร่นายอนุชิตหงษาดีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครพนมนายพลพัฒน์จรัสเสถียรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.มหาสารคามนายวิเชียรสมวงศ์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ยโสธรนายสราวุธเพชรพนมพรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานีและนายมนูภุประเสริฐว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สุโขทัยเนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 18:14 น.เนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกตอนนี้รับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนหลังนางร้ายของคณะลิเกดังเนสประกายเพชรของพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรออกมาโพสต์ประกาศลาออกจากคณะพร้อมขอโทษทำทุกคนผิดหวังอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนเข้าไปลาพี่ๆในคณะแล้วขอโทษจากหัวใจตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงเย็นวันที่3พฤษภาคม67เนสประกายเพชรโพสต์ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นลาออกโดยระบุว่าเนสขอใช้พื้นที่ของเนสในการชี้แจงอีกครั้งสำหรับข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่เนสต้องออกมาพูดอีกครั้งเพราะมีการลงข่าวในหลายๆช่องทางทำให้เกิดการโยงข่าวจับไปเป็นประเด็นเรื่องการลาออกของเนสซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนสได้เข้าลาออกกับทางคณะตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งตัวเนสเองไม่ได้มีปัญหากับทางคณะและพี่ๆศิลปินในคณะเลยเนื่องจากเนสเป็นคนตัดสินใจขอลาออกด้วยตัวเองเนสได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่ลาออกนั้นมาจากที่เนสโดนแฟนคลับกลุ่มหนึ่งโจมตีเพราะไม่พอใจที่เนสจบการประกวดแล้วแต่ยังไม่กลับไปแสดงสักทีเหตุผลที่เนสยังไม่ได้กลับไปแสดงได้ทันทีหลังจากประกวดเสร็จเพราะเนสต้องเคลียร์งานที่รับไว้ในช่วงระหว่างการประกวดค่ะและได้พยายามบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนมีผลกระทบกับศิลปินท่านอื่นๆให้เดือดร้อนไปด้วยเนสอยากเซฟความรู้สึกตัวเองและพี่ๆทุกคนที่ต้องมาตอบคำถามแทนเนสค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับนางงามเนสไม่ได้ติดสัญญากับทางมิสแกรนด์และไม่ได้ถือสัญญาใดๆเนสไม่ได้ทิ้งลิเกเพื่อไปด้านนางงามแต่เนสยังทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะและตอนนี้เนสกลับมารับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนได้ค่ะสุดท้ายนี้เนสอยากจะขอรบกวนพี่ๆสื่อทุกช่องทางและนักข่าวทุกสำนักที่น่ารักทุกคนช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงข้อนี้ให้แฟนๆได้รับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของเนสด้วยนะคะเพราะเนสกลัวว่าผลกระทบนี้ไปกระทบกับทางคณะและศิลปินท่านอื่นๆและไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดจนไปกล่าวโทษทางคณะอันมีสาเหตุมาจากเนสค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะและสุดท้ายนี้เนสรับงานแสดงทุกสาขานะคะฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะคะเนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวัง พิมพ์ภัทราฉุนจี้ถามปลัดอุตสาหกรรมรู้แล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกกรอการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 10:34 น.พิมพัทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจี้ถามปลัดกระทรวงรับรู้ก่อนแล้วทำไมไม่รายงานจุลพงษ์ลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานวันที่3พฤษภาคม2567จากกรณีนายจุลพงษ์ทวีศรีประกาศลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอนั้นนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำหนังสือสอบถามนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอทราบเหตุผลในกรณีที่ไม่รายงานการขอลาออกจากราชการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหนังสือระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่านายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยื่นใบลาออกราชการต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมควรต้องทราบเนื่องจากอธิบดีกรอถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นกลไกหรือบุคลากรของกระทรวงในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติปลัดกระทรวงได้ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่29เมษายนแต่ก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบดังนั้นเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตามข่าวที่ปรากฏหรือไม่และหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงขอทราบเหตุผลทำไมจึงไม่รายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบจึงขอให้รายงานเรื่องนี้โดยด่วน